นี่มันถึงแปลกก็เริ่มมาตั้งแต่มื้อเช้านี่แหละดุคนตอนเย็นนี่ก็ดุเด็กอีกแล้วพอดีพวกนี้เข้าไปก็เอาอีกนะมันเรื่อยมาแล้ววันนี้เอามันเหนื่อยจะตายนะไปว่ากันลบไปก็มาอะไรนั่งหนานี่วะไม่ยอมไปพูดคำนั้นคำนี้ยุ่งอยู่นั่นมาพูดอะไรนั่งหนานี่บอกให้ไปนี่อ่ะนี่มาขอนั่นขอนี่เรื่อยคำพูดติดต่อกันเรื่อยเราก็เลยเข้าห้องปุ๊บปิดประตูเท่านั้นสิหนีต่อหน้ามันเนี่ยอัศจรรย์อะไรนั่นสามแดนโลกธาตุนี้เราไม่เห็นอะไรอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมว่ะทำได้ทุกอย่างในวงของเหตุผลแล้วเราทำได้ทุกอย่างไม่ได้มีที่ว่ารูปหน้าปะจมูกนั่นหนีไม่ได้เพราะงั้นเลยทำเป็นอย่างนั้นเหตุผลลงตรงไหนต้องเป็นลงตรงนั้นนี่ก็บอกว่าเหนื่อยแล้วตายเพราะงั้นกลับไล่สองหนสองหนก็ไม่กลับต้องพูดคำนั้นคำนี้อ้าวมาพูดอะไรหนาเนี่ยบอกให้ไล่บอกให้ลงแล้วนี่ยังไงกันนี่ยังต่อเรื่อยอยู่ไม่หยุดแล้วก็ถามกล่องเทปกล่องเทปกล่องอะไรต่ออะไรยุ่งไปหมดเลยครับเลยเข้าในห้องนี่เข้าใจว่าเราจะเอาเทพมาให้สิมันอะไรมันมนุษย์หาประมาณไม่ได้การต้อนรับแขกรับคนเราก็รับพอประมาณแก่ธาตุแก่ขันธ์นะเลยนั้นมันก็เลยไม่ได้เราก็รู้ใครจะไปรู้ดียิ่งกว่าเรารู้เราในธาตุในขันธ์ของเราเองเอาแบบดื้อด้านๆมาใส่ได้ยังไงภาระนี้หนักขึ้นหนักขึ้นเพียงธาตุขันธ์เป็นขนาดนี้มันก็ถ้าจะพูดแบบโลกๆมันก็อิจฉาละอาใจแล้วที่จะรับภาระต่อไปอยู่ลำพังคนเดียวมันก็เป็นปกติของคนคนเดียวประคับประคองประคองกันไปแล้วภาระมีมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องแบกต้องหามมันก็ต้องเพิ่มภาระเขาอีกหนักเขาอีกชำรุดลงอีกเรื่อยๆในธาตุในขันธ์ก็ดีสงเคราะห์โลกก็สงเคราะห์เท่าที่สงเคราะห์ได้เท่านั้นเลยนั่นมันก็เป็นไปไม่ได้ของหัวใจคนนั้นก็ต้องติดมาด้วยนี่แหละมันลำบากนะหาเหตุผลหาประมาณไม่ได้เราอยู่ในกรอบของเหตุของผลอยู่ตลอดเวลานี่มาขันมาแย้มมันก็รู้กระทบกระเทือนกับเหตุกับผลก็รู้การดำเนินตนเหมือนกันการปฏิบัติตนถ้าลงขัดต่อเหตุต่อผลแล้วก็คือขัดกับตัวเองทำลายตัวเองนั่นแหละจะเป็นอะไรมันจะทุกข์จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามให้มันทุกข์ยากลำบากอยู่ในกฎของเหตุของผลการทุกข์ยากคือการต่อสู้กับสิ่งที่ขัดขวางต่อเหตุผลอัตธรรมทั้งหลายนั่นแหละเอากันตรงนั้นเลยอันนี้มันเป็นนิสัยสันดานของกิเลสที่มันฝังใจอะไรก็มีแต่ความยากความลำบากไปทั้งหมดพอจะก้าวเข้าสู่ความเพียรถูกกีดถูกขวางแล้วหาที่ก้าวเดินไม่ได้ก็เพราะเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรนี่ได้พูดซ้ำๆซากๆพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนให้รู้เหตุรู้ผลรู้โทษรู้คุณของระหว่างธรรมกับกิเลสมันขัดมันแย่งกันอย่างไรบ้างในหัวใจเราดวงเดียวนี่ทำด้านก็พูดไว้กลางๆตามตำหลักตำราในคัมภีร์ที่จะให้แยกแยกออกมาทุกแง่ทุกมุมอันนี้ท่านก็ไม่ได้แยกเพราะว่าไว้อย่างนั้นผู้ปฏิบัติท่านปฏิบัติตัวเองมันจะรู้เองนั่นที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอธิบายไว้แล้วเราได้เขียนไว้แล้วในประวัติหรือในปัญหามันว่าธรรมที่ไม่เคยรู้ก็เห็นเคยเกิดเคยมีก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆไม่มีหยุดมีถอยไม่มีวักมีตอนเรื่อยอย่างนั้นตลอดนะว่าลึกซึ้งกว้างขวางมากมายท่านจึงได้เทียบว่าธรรมที่มาในแบบแผนตำหนักตำราที่จดจารึกเอาไว้นั้นเทียบกับน้ำในตุ่มเท่านั้นไม่ได้มากอะไรเลยท่านว่าที่นอกจากนั้นธรรมที่ไม่ได้มาในคัมภีร์เวลานั้นเทียบกับน้ำมหาสมุทรสุดสาครฟังดิเรากราบสนิทเลยนี่มีอะไรมากีดมาขวางธรรมทั้งหลายไม่ให้ออกแสดงออกตามความจริงของตนก็มีแต่กิเลสเท่านั้นเมื่อเปิดกิเลสไปแล้วทำไมธรรมจะไม่ปรากฏขึ้นมา
มีที่ไหนที่ไหนก็ปรากฏขึ้นมาไม่วาระหนึ่งก็วาระหนึ่งขึ้นมาแทรกซ้อนกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยโลกไม่เคยรู้ก็เห็นก็รู้ก็เห็นจิตตรงนั้นรู้ไม่โลกไม่เคยทราบมาเลยแต่ก่อนก็ทราบเราเองก็ตามไม่เคยทราบมาก่อนก็ทราบเพราะสิ่งปิดบังมันเปิดเผยออกมาหมดแล้วความจริงมีเท่าไหร่ก็แสดงมาเห็นหมดเพราะความจริงมีอยู่แล้วทั้งเดิมท่านจึงบอกว่าธรรมมีอยู่แล้วธรรมมีตลอดเวลาจะเป็นสภาพใดทั้งเหตุทั้งผลมีตลอดเวลาเหมือนกันหมดนี่แล้วธรรมชาติที่นอกจากเหตุจากผลไปคือธรรมล้วนล้วนนั่นก็มีอยู่แล้วนั่นมันมีอยู่3ขั้น3วรรคคือเหตุแห่งธรรมทั้งหลายหนึ่งผลแห่งธรรมทั้งหลายหนึ่งแล้วธรรมล้วนล้วนที่ออกจากเหตุจากผลนี้ไปแล้วนั้นหนึ่งนี่มีอยู่แล้วทั้ง3ประเภทนี้ก็มีแต่กิเลสตัวรามกจกเปรตนั่นแหละมันปิดมันบังไว้หมดไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันไม่ให้เห็นมันกล่อมแต่สัตว์โลกทั้งหลายให้จมอยู่กับมูดกับพูดของมันมูดพูดของมันเป็นโอสถสำหรับโลกทั้งหลายที่ถูกกล่อมไม่ทราบว่านั่นคือมูดคือพูดเลยเห็นเป็นของดิบของดีไปเสียหมดเพราะฉะนั้นโลกจึงส่งเสริมคันใครอยากจะส่งเสริมทุกก็ทราบกันอยู่แล้วทั่วโลกนี่ว่าเป็นทุกข์โลกนี้อยู่ด้วยความสุขความสำราญมันใจได้เมื่อไหร่พูดกันก็พูดว่าสบายดีเหลือก็พูดกันไปอย่างนั้นแหละในหลักธรรมชาติแล้วมันบีบบังคับอยู่ในหัวใจเพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นผู้บีบเป็นธรรมชาติที่บีบไม่ใช่อะไรมาบีบแต่เราไม่รู้เราไม่สามารถจึงยอมมันไปไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้เพราะยังไม่ใช่วิสัยที่จะควรรู้ในแง่หนักเบาของมันจนกระทั่งมันรู้ไปโดยลำดับลำดาจนรู้เปิดมันออกหมดมันก็รู้ได้หมดทีนี้ทำมีเท่าไหร่ก็เปิดเผยหมดเช่นเดียวกับกิเลสเปิดตัวไปเปิดเผยตัวไปแล้วทำทั้งหลายก็เปิดหมดไม่งั้นใครจะไปส่งเสริมท่านก็บอกว่าราคะกินราคะขี้โทสะขี้โมหะขี้นั่นทำท่านบอกไว้แล้วความกำหนัดยินดีมันก็เป็นฟืนเป็นไฟท่านบอกว่ามันเป็นน้ำเป็นท่าร่มเย็นเมื่อไหร่โทสักขีความโกรธความโมโหโทโสมันก็เป็นไฟโมหะสุมอยู่ภายในจิตใจนั้นมันก็เป็นไฟท่านก็บอกไว้แล้วนี่คือความจริงความจำปลอมที่มันแทรกเข้าไปในนั้นมันปิดบังหุ้มห่อไว้นั้นราคะก็เป็นของดีโทสะเป็นของดีโมหะเป็นของดีไม่งั้นโลกไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่ดิ้นรนกระวนกระวายกับสิ่งเหล่านี้ไม่เสาะแสวงสิ่งเหล่านี้เพราะธรรมชาติที่ให้เสาะมีสภาพที่ให้ดิ้นรนบังคับให้ดิ้นรนมันมีบังคับให้ติดมีบังคับให้จมมีนั่นมันถึงได้ติดได้จมถึงได้เสาะได้แสวงถึงได้ดิ้นรนกระวนกระวายแต่ทั้งที่ดิ้นรนกระวนกระวายก็ไม่เห็นทางออกแล้วยังไม่เห็นโทษของมันอีกด้วยถ้าเห็นก็แยบเดียวเหมือนฟ้าแมบเท่านั้นมันปิดไว้ขนาดนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้จะเห็นได้เลยนี่แหละสิ่งจอมปลอมมันปิดอยู่อย่างนี้ไม่มีใครที่จะเปิดหน้ามของมันความชั่วช้าละมกความปิดบังของมันความมืดบอดของมันที่ปิดบังหัวใจสัตว์ได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นดังนั้นจมอยู่กับมันหมดจมมากจมน้อยหนาบางในความปิดบังหัวห่อนั้นมีโดยลำดับนาตั้งแต่พื้นของโลกนี้ไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกสิ่งเหล่านี้ต้องปิดบังไว้หมดทั้งนั้นแหละตามขั้นตามภูมิแห่งความหนาบางของกิเลสของธรรมที่มีมากน้อยภายในใจเว้นแต่อรหัตธรรมอรหัตบุคคลนั่นหมดเปิดเผยหมดทีเดียวความจริงมีเท่าไหร่เห็นหมดความจอมปลอมมีเท่าไหร่พังลงหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเนี่ยที่โลกทั้งหลายได้หมุนไปตามมันก็เพราะมันมีความแยบคายมีความละเอียดแหลมคมอ้อยอิ่งมากต่อจากจิตใจของสัตว์โลกโลกไม่มีที่เกาะก็อาศัยมันนี่มันเป็นจอมนาจเกาะจอมนาจบังคับไว้หมดไม่อาจให้ทำได้แทรกเข้าไปเลยแม้กระทั่งใครจะดิ้นมันจะฉลาดแหลมคมขนาดไหนก็ตามอยู่ในวงของสิ่งกดขี่บังคับนี่แล้วมันจะต้องเป็นเครื่องมือของมันได้อย่างเป็นอย่างดีฉลาดเท่าไรยิ่งเป็นเครื่องมือของมันได้เป็นอย่างดีถ้ามันมีธรรมก็แทรกแล้วจะไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานความฉลาดนั้นจะไม่เกิดผลประโยชน์อันพึงใจแก่ผู้นั่นเลยจะมีตั้งแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะความฉลาดของตนนั่นแหละ
บีบบังคับอยู่นั้นถึงการปฏิบัติผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะเห็นความจริงปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าอย่าปลีกอย่าแวะทุกยากลำบากขนาดไหนก็ให้ตะเกียกตะกายสู้มันไม่หยุดไม่ถอยเพราะโทษของมันนี่จมมานานเท่าไหร่แล้วที่จมอยู่นี้เพราะสิ่งเหล่านี้พาให้จมมันหลุดพ้นตัวไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันบีบบังคับเอาไว้นี่ก็พยายามสอนหมู่สอนเพื่อนสอนจนจะเต็มสติกำลังความสามารถนี่จะ30กว่าปีแล้วเดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนสอนด้วยความถึงใจทุกอย่างไม่ได้สอนแบบเลาะๆแหละๆสอนจริงจังทุ่มทั้งหมดหัวใจมีความเมตตาสงสารนั่นแหละโทษเราก็เคยเห็นมาพอแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้พาให้เป็นโทษพาให้ได้รับความทุกข์ความลำบากหรือว่าความรักความชังความเกลียดความโกรธมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาโดนจิตใจทั้งนั้นเมื่อไม่มีอุบายไม่มีวิธีการอันใดที่จะเหนือมันแล้วต้องถูกมันบีบบังคับบีบมากบีบน้อยเป็นทุกข์มากทุกน้อยตามความบีบคั้นของมันนั่นแหละเวลามีสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่เกี่ยวกับด้านอัตธรรมเข้าไปชะล้างโดยลำดับลำดาก็ค่อยส่งแสงสว่างขึ้นมาพอเห็นโทษเห็นไถ่แม้แต่เพียงความสงบนี้ก็เป็นเหตุให้เห็นโทษของความฟุ้งซ่านแล้วแล้วก่อนฟุ้งซ่านเท่าไรมันก็ไม่เห็นเห็นแค่แยบเดียวเท่านั้นเราฟุ้งถูกมันลากไปถลอกกอกเปิดไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวเลยก็จงยอมไปกับมันเพราะอำนาจของมันมากแต่พอความสงบปรากฏขึ้นภายในใจที่เรียกว่าสมถะหรือสมาธิภาวนาตามขั้นภูมิของตนก็พอได้ยับยั้งตั้งตัวได้บ้างตามกำลังแห่งความสงบที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจนะนี่ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนำมาแห่งความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนมากน้อยตามความฟุ้งซ่านที่แสดงตัวความสงบมีมากน้อยความร่มเย็นความยับยั้งตั้งตัวก็พอได้พอปรากฏขึ้นมาบ้างมีเพียงขั้นนี้ก็เห็นโทษกันแล้วในขั้นความวุ่นวายของจิตกับความสงบมันแข่งกันแล้วเห็นแล้วนี่คุณค่าของความสงบเป็นอย่างนี้โทษของความฟุ้งซ่านของจิตเป็นอย่างนั้นออกจากจิตดวงเดียวกันเป็นที่จิตดวงเดียวกันรู้ได้ชัดในผลของมันทั้งสองอย่างฝ่ายกิเลสผลของฝ่ายกิเลสผลของฝ่ายธรรมรู้ได้อย่างชัดเจนดังนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญามีความแยกคายออกไปสมาธิคือความสงบใจพอได้ตั้งเนื้อตั้งตัวพอมีกำลังทีนี้ปัญญาออกเดินทำหน้าที่บุกเบิกฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสประเภทต่างๆไปพิจารณาอะไรพิจารณาให้จริงให้จังธรรมะเป็นของจริงไม่ใช่เป็นของปลอมพอที่จะพิจารณาปลอมๆแปลมๆนับเที่ยวนับตลบทบทวนไปทั้งนั้นก็เป็นเหตุเป็นผลเอาตามความคาดหมายของตนแล้วก็ไม่ได้อะไรได้แต่นับเฉยเฉยอย่างนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของธรรมพิจารณาให้มันชัดเจนลงไปภายในจิตใจดูสิของจริงมันชัดอยู่ตลอดเวลาตาเนื้อๆเราก็เห็นนี่น่ะสภาพของโลกอันนี้เป็นยังไงทั้งภายนอกทั้งภายในไม่ว่าต้นไม้ภูเขาถ้าพูดถึงเรื่องความแปรสภาพมันแปรอยู่รอบตัวมันหมดแม้แต่ภายในจิตมันก็แปรอย่าว่าตั้งแต่ภายนอกกว้างออกไปขนาดไหนกี่ขอบเขตจักรวาลก็ตามภายในมันก็แปรมันแปรอยู่รอบตัวขึ้นชื่อว่าโลกสมมุติแล้วเป็นอย่างนั้นหมดโลกสมมุติก็คือโลกหมุนนั่นเองหมุนเรื่องกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เห็นชัดๆแบบนี้แล้วฝืนไปไหนฝืนจากนี้นอกจากกิเลสมันลากไปถลอกปอกเปิกถ้าฝืนความจริงไปนั้นมันจะได้รับความทุกข์ความลำบากถ้าปัญญาเดินตามนี้แล้วทำไมจะไม่ทำลายสิ่งที่มันฝืนๆอยู่นั้นได้ลงสู่ความจริงความจริงก็อนิจจังนะสิมันแปรอยู่ไว้ใจได้ที่ไหนขณะเดียวมันแปรอยู่เท่าไหร่แล้วทั้งภายนอกภายในมันแปรตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นมันแปรอยู่ตลอดไม่ว่าเอียบทใดภายในตัวของเราก็ดีสิ่งภายนอกก็เช่นเดียวกันพิจารณานี่มันก็เห็นได้ชัดดูอะไรก็ดูตั้งแต่เรื่องกฎของกิเลสไปหมดไม่ใช่กฎของธรรมกฎกิเลสนิจจังสุขขังไปแล้วทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟมันก็ว่าสุขขังไปแล้วมันหลอกต้มขนาดไหนก็ยังเชื่อมันจะให้โง่ขนาดไหนมนุษย์เราแต่เพราะยังยิ่งผู้ปฏิบัติโง่ที่สุดถึงมันไม่เห็นตามกฎความจริงของสิ่งเหล่านี้อนัตตาอนัตตาก็ปฏิเสธอยู่รอบตัวหมดขึ้นชื่อว่าโลกสมมุติแล้วเป็นอนัตตาทั้งนั้นนั่นมันรอบตัวอยู่แล้วนี่ทำไมปัญญาไม่หยั่งลงไป
ถ้าพูดถึงเรื่องขั้นอสุภะอสุพังก็เหมือนกันมันสวยมันงามที่ตรงไหนดูข้างนอกดูข้างในเคลื่อนไปด้วยประชาธิดิพิสุเต็มไปหมดนี่เห็นกันชัดๆอยู่ด้วยตาของเรานี่เสียงนะเสียงอันไหนมันไพเราะนอกจากเสียงเหตุเสียงผลเสียงอัดเสียงธรรมเท่านั้นเป็นเสียงที่ไพเราะเพราะเครื่องจิตใจออกจากกองทุกข์ได้โดยลำดับธรรมดาเพราะเสียงที่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัดด้วยธรรมไอเสียงโสกโปรกโสมมเสียงยกยอสรรเสริญหาหรือเสียงตำหนิติฉินนินทาอันหาความสะอาดไม่ได้มีแต่ความสกปรกเต็มปากเต็มเสียงมานั้นผู้ฟังก็ฟังอย่างเต็มหูหูสกปรกทรายเขายังไม่รู้ตาสกปรกหูสกปรกทั้งวันทั้งคืนเจอตั้งแต่ของสกปรกมีแต่สิ่งหลอกลวงเต็มโลกมองไปมันก็หลอกลวงตัวเองเสียได้ยินก็หลอกลวงตัวเองเสียสูบกลิ่นลิ้นรสมาสัมผัสสัมพันธ์พนักงานตลอดถึงคิดกินพนักงานล้วนแล้วแต่เรื่องสกปรกเพราะกิเลสมันปรุงมันแต่งขึ้นมาให้คุกเคล้ากับอยู่กับจิตตลอดเวลามันหาความสะอาดที่ไหนเต็มอยู่ด้วยของสกปรกไม่ชะล้างด้วยสติปัญญาจะเอาอะไรมาชะล้างนี่มันสกปรกอย่างนี้เห็นไหมพิจารณาสินี่แหละปัญญาจังไปสินี่เลยสิ่งที่สกปรกที่สะปัดสะพันอยู่ตลอดเวลานี่เราจะไปหาดูตั้งแต่ซากอสุภะอสุพังเลยก้าวเข้ามาสู่ขั้นละเอียดมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอันนั้นเป็นขั้นหยาบๆก็ยังไม่เห็นเน่าแฟยุงก็ยังไม่เห็นแล้วมันจะเห็นอะไรสิ่งที่ไม่เน่าทั้งๆที่มันก็สกปรกอยู่เหมือนกันภายนอกก็สกปรกภายในก็สกปรกในหัวใจก็สกปรกมันสลับซับซ้อนอยู่หนูมีแต่ของสกปรกเต็มหัวใจแล้วจะเอาความสุขมาจากไหนถ้าจะได้ความสะอาดก็ตั้งขึ้นมาที่สติปัญญาการกรองลงไปตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่มีอยู่รอบตัวนี่มันก็เห็นแล้วนะที่ข้อสิ่งเหล่านี้มีอยู่นี่นะไม่ใช่แกล้งอุตริดนะพิจารณาลงไปแล้วมันเห็นชัดแจ้งเมื่อมันเห็นแท้แจ้งแล้วไม่ต้องบอกไอ้เรื่องอุปาทานมันเป็นตัวผลของความหลงต่างหากมันจึงไปยึดเมื่อรู้แจ้งโดยลำดับลำดามันต้องถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้าไปนี่ท่านเรียกว่าปัญญาบุกเบิกหาความจริงเพราะความจอมปลอมมันปกคลุมไม่หมดในสามแดนโลกธาตุนี้มีแต่เรื่องความจอมปลอมมันออกไปจากจิตใจแต่ละดวงละดวงมันไปสำคัญมั่นหมายไปปรุงไปแต่เพราะกิเลสพาให้มันปรุงมันแต่งมันออกไปจากใจเจ้าของก็หลงตามมันไปเรื่อยถูกจูงจมูกจมูกขาดมันก็ไม่รู้ปัญญาอย่างลงไปสิทำให้มันจริงมันจังสิทุกมันทุกจริงๆไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ว่าจะทุกทางไหนทุกทางกายมันก็ทุกจริงๆเป็นสัจจะจริงๆคือความจริงทุกทางใจก็ทุกจริงๆสติปัญญาก็เป็นของจริงแก้กันลงไปพิจารณาเห็นตามเหตุตามผลทำไมมันจะแก้ไม่ได้วะธรรมะของพระเจ้าเป็นธรรมะสดๆร้อนๆเครื่องแก้สดๆเครื่องแก้สดๆร้อนๆแท้ๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่ล้าสมัยคำที่ล้าสมัยกิเลสมันหลอกนี่นะกิเลสมันไม่เห็นล้าสมัยมันหลอกสัตว์มากี่กับกี่กันแล้วทุกอยู่ทุกหัวใจของสัตว์ไม่ว่าสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์ไหนพบใดภูมิใดมีแต่กิเลสตัวจอมปลอมมันเป็นทันสมัยอยู่ในจิตนั่นหมดนั่นแหละธรรมจึงล้าสมัยธรรมจึงไม่มีในจิตใจของคนเพราะกิเลสมีอำนาจเหนือกว่ามันกำจัดออกหมดไม่มีนี่เราเป็นผู้มาปฏิบัติอัตธรรมทำไมจึงไม่แก้สิ่งที่มันจอมปลอมซึ่งอยู่ภายในจิตใจของเรากำจัดธรรมคือวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเราอยู่ตลอดเวลาแก้มันลงไปสิความเพียรมันมีมาเองเนี่ยเมื่อกิเลสตัวขี้เกียจมันจางลงไปแล้วความเชื่อก็เชื่อเข้าโดยลำดับลำดาเข้าถึงของจริงมีกำลังขึ้นเรื่อยๆศรัทธาวิริยะไม่ต้องบอกมันเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันสติสมาธิปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเหมือนกับเชือกที่ฟันกันหลายๆเกลียวเข้าไปสู่อันเดียวกันแล้วมันก็เป็นเชือกทั้งเส้นแล้วหมุนติ้วเลยนี่ปฏิบัติมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรพูดคำมีแต่ลมปากเฉยไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรสอนหมู่สอนเพื่อนก็ดีไปยังไงมาปฏิบัติไม่รู้กี่ปีกี่เดือนเหตุผลอธรรมไม่ปรากฏในใจเลยเป็นที่ต้องใจแล้วเหรอเป็นที่พึงใจแล้วเหรอเราอยู่ด้วยอะไรเวลานี้อยู่ด้วยความเลื่อนลอยอย่างนี้เหรอเป็นมาก็เป็นมาด้วยความเลื่อนลอยอยู่นี่ก็อยู่ด้วยความเลื่อนลอยไปจะเอาหลักเกณฑ์มาจากไหนถ้าไม่เอาหลักเกณฑ์มาจากสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์คืออัตคือธรรมเป็นเครื่องชำระสิ่งจำปอมทั้งหลายอันทำคนให้เป็นหลักลอยนี่ไม่มีอันอื่นอย่างอื่นหมุนตัวเข้ามาสินักปฏิบัติอันนี้จะไม่มีเกาะมีดอนนะเนี่ยมันจะเป็นมหาสมุทรทะเลจมไปหมดด้วยกัน
ทั้งโลกทั้งธรรมทั้งพระทั้งคารวาสหรือว่าเพศใดวัยใดส่งเสริมกันในเรื่องที่มันจะเป็นฟืนเป็นไฟใครก็ต้องการแต่ความยุติธรรมใครต้องการแต่ธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยเป็นยังไงโลภาธิปไตยเป็นยังไงไม่ได้สนใจมีแต่เสริมมันนี่แหละคือฟืนคือไฟเดี๋ยวนี้อันนี้แหละมันเป็นใหญ่ในหัวใจของโลกมันดิ้นรนกวัดแกว่งหมุนยิ่งกว่ากังหันใครก็ต้องการอยากเป็นอธิปไตยอธิปไตยไอ้ตัวนี้ทำไมไม่ได้ดูบ้างที่มันบีบบังคับไม่ให้เป็นอธิปไตยได้มันเป็นอธิปไตยเป็นใหญ่กามาธิปไตยกับราคะตัณหามันเป็นใหญ่ขึ้นหัวใจโลภาธิปไตยก็คือความโลภมันเป็นใหญ่คนมีความโลภมากๆมีความสุขหมายคนมีราคะตัณหามากๆมีความสุขหมายนั่นมีความโกรธมากๆมีความสุขหมายก็ฟืนไฟเผาคนทั้งคนมันเอาความสุขมาจากไหนพี่นาเด้คนไม่มีสิ่งเหล่านี้ต่างหากเป็นความสุขไม่มีอะไรมาเผาภายในจิตใจต่างหากเป็นความสุขเหตุใดจึงต้องส่งเสริมมโนนักเอาหนาไม่ลืมเนื้อไม่ลืมหูลืมตาเลยฉลาดยังไงมนุษย์เราแล้วอวดตัวว่าฉลาดได้ยังไงนั่งหน้าด้านอวดตัวอยู่ว่าฉลาดอยู่หรือฉลาดอยู่ในกองปืนกองไฟอย่างนี้เพราะนักปฏิบัติเรานี่อันที่พิจารณาเจ้าของให้ดีอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปก็ว่าไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดแต่เรื่องอันนี้มันเป็นเช่นนั้นเราก็พูดตามความจริงของมันสิ่งที่เป็นไฟอยู่ที่ไหนมันก็ต้องเผาอย่างว่าเราเป็นผู้ที่จะดับปืนดับไฟด้วยอัดด้วยทำต้องส่งเสริมอัดทำให้มีมากขึ้นอย่ามานอนอกนอนใจการกินอยู่ผัวการอยู่กับหมู่กับเพื่อนเป็นความชินชาหน้าด้านไม่ได้นิเรศมันไม่ได้ชินกับใครหรอกมันเผาได้ทั้งนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนยืนทั้งนอนทุกขณะจิตที่คิดออกมาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมีธรรมแทรกออกมาบ้างไหมเดินจงกรมหยอกมีแต่เรื่องคิดปรุงเรื่องโลภเรื่องสงสารเรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้นแล้วจะเอาธรรมมาจากไหนหาความสงบเย็นใจได้บ้างสัญญาจะคิดออกมาสักนิดยับหนึ่งมันก็ไปทำสัญญาอารมณ์คาดหมายไปเสียถูกมันลากมันเข็นไปเสียปัญญาเลยอย่างลงหาสู่หาความจริงไม่ได้แล้วมันจะถอดถอนกิเลสได้ยังไงเมื่อกิเลสได้เอาปัญญาไปต้มยำกินหมดแล้วสติก็ไปต้มยำกินหมดแล้วหาคุณค่าที่ไหนจากปัญญานั้นมันเป็นปัญญาของกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสทำลายตัวเราซะแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นความสุขความเจริญคำว่าสมถะไปหาที่ไหนไปหาต้นไม้ก็เป็นต้นไม้นั่นดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่สมถะไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ความเย็นใจหาที่ใจต่างหากฟังคำว่าเย็นใจร้อนก็ร้อนที่ใจอากาศเป็นเรื่องของอากาศเขาไม่ทราบความหมายของเขาว่าร้อนมาเย็นอย่างไรดินน้ำลมไฟเขาไม่ทราบความหมายของเขาว่าเป็นอะไรมีแต่มนุษย์เราที่ว่าตัวฉลาดเนี่ยไปตั้งชื่อเขาก็หลงเขาติดเขาแล้วมาเผาตัวเองเท่านั้นคนดูที่นี่สิตัวมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านที่ไหนบอกฟุ้งซ่านที่ใจบังคับทำไมจะบังคับไม่ได้กิเลสบังคับหัวใจเรายังบังคับได้ทำเหนือกิเลสเอาบังคับกิเลสทำไมจะบังคับไม่ได้ฟัดกันลงไปที่นักปฏิบัติเด็ดต้องเด็ดกิเลสมันเด็ดเราต้องเด็ดฝ่ายชั่วมันเด็ดฝ่ายดีต้องเด็ดไม่อย่างนั้นไม่ทันกันต้องเป็นอย่างนั้นเด็ดต่อเด็ดใส่กันถ้าจะเด็ดในธรรมก็กลัวกิเลสหัวย่อหัวเลาะย่อเสียอย่างนั้นเหรอนะเช่นอย่างเทศนาว่าการฤดูดาว่าการอย่างนั้นอย่างนี้ว่าก็ว่าให้ว่าไปที่เรื่องของกิเลสมันว่าเรื่องธรรมก็ว่าไปตามอารมณ์ธรรมชี้แจงเหตุผลเพื่ออัดเพื่อทำควรจะเด็ดต้องเด็ดความจะดุต้องดุควรด่าต้องด่าด่ากิเลสต่างหากไม่ได้ด่าคนดุกิเลสต่างหากฟันกิเลสต่างหากไม่ได้ฟันหัวคนเป็นอะไรไปนี่ความดีความชั่วมันเป็นคู่เคียงกันไปกิเลสมันโหดขนาดไหนทำต้องโหดขนาดนั้นโหดกับกิเลสจะเป็นอะไรไปอย่าโหดกับตัวเองสิโหดกับกิเลสโหดกับตัวเองก็คือปล่อยให้กิเลสเหยียบหัวใจเจ้าของแหลกละเอียดไปนั่นน่ะนั่นก็โหดกิเลสนั่นคือคล้อยตามกิเลสมันก็เหยียบหัวเรา
แต่คล้อยตามธรรมแล้วเหยียบกิเลสให้แหลกไปได้เลยไม่ต้องสงสัยแต่ทำเยอะเยอะแยะมันได้เรื่องอะไรถึงคราวที่เด็ดต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ได้พิธีการของการประกอบความภาคเพียรเราจะเอาแต่นิสัยของเราไปว่าไปทำไม่ได้นะต้องเอาหลักของธรรมเข้าไปจับบืนตามอัดของหลักของอัดของธรรมนั่นแหละมันถึงจะมีช่องทางไปได้เราจะไปหาสมาธิก็ดีหาปัญญาก็ดีตามสิ่งภายนอกดินฟ้าอากาศว่านั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี่ว่าจะเป็นสติปัญญาถ้าไม่เอาสติปัญญานี้พิจารณาให้เป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาสู่ใจตัวเองแล้วไม่เจอแหละสมถะก็ไม่เจอวิปัสสนาก็ไม่เจอวิมุตติหลุดพ้นก็ไม่เจอทำให้เอาใจเป็นรากฐานสำคัญกว่าต้อนสิ่งทั้งหลายเข้ามาด้วยปัญญาด้วยสติให้เป็นอัตตนธรรมไปด้วยกันแล้วแก้ตัวเองคู่ไปผูกพันมั่นหมายทั้งสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นอันถึงจะถอดถอนตัวเองไปได้พูดไปคนไหนวันนี้พูดเร่งมาแล้วก็ตัวเนี่ยทำให้รู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละวันนี้พูดเท่านั้นแหละนะเหนื่อยแล้วมันรู้แล้วทำไงนี่แล้วเครื่องมือไม่ดีก็เป็นอย่างนี้แหละฟังดูเอาสิแต่ก่อนเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่พูดไหลไปเลยเดี๋ยวนี้เป็นไปได้เมื่อไหร่พอพูดเขาพูดก็เอาแล้วอ่อนเข้าไปในถ้ามันแยบเข้ามาภายในนั้นก็ไม่มีอะไรพูดไปธรรมะตกหายไปหมดวันนี้ยังดีที่มันอากาศเย็นนะพอช่วยบ้างแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นได้เพราะความเล่นทำการพูดมันเล่นทำไงไม่ได้บังคับมันเป็นไปตามอะไรพูดไม่ถูกมันจะหนักจะเบาก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันเราบังคับไม่ได้ไม่แต่เสียงเหมือนกันเสียงควายเสียงแรงก็เป็นไปตามหลักธรรมชาตินั่นถ้าพอจะแยบตัวบังคับนี่มันก็ออกนอกลู่นอกทางไปเสียไม่ไปตามร่องรอยแห่งหลักธรรมชาติธรรมะก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่อยเป็นไงมันอ่อนลงอ่อนลงธาตุขันธ์ทุกวันนี้ไม่เล่นไม่อยากเล่นกับอะไรจะเล่นล่ะพี่นามุตอะไรพี่ว่าในสามแดนโลกธาตุมันไปมันเองจิตมันไปเองนั่นถึงกล้าพูดที่ว่ามันจะสามโลกธาตุหรือสี่โลกธาตุก็ตามจิตดวงเดียวนี่ไม่ไปยุ่งแล้วมันก็เหมือนไม่มีเนี่ยมีอะไรกับคนนี้ไปให้ความหมายเนี่ยนั้นมีนี่อันนี้อันนั้นเป็นนั้นนี่เป็นนี่พอคนนี้ผู้นี้หยุดสติอย่างเดียวกันก็หมดความหมายไปเลยนี่มันรู้ชัดแล้วสิมีผู้นี้เป็นสำคัญตอนนั้นตัวรู้นี่แหละคือตัวหลงวะเนี่ยหัวตอมก็ไม่หลงหัวตอมก็ไม่ทุกข์ไม่รู้ตัวรู้นี่แหละเป็นตัวหลงตัวทุกข์มึงบอกกันดีนะวันพรุ่งนี้บอกว่าปูมันก็ยังมากอยู่เนี่ยเอาตามพูดไปมากเรื่อยนะไม่บอกให้ผมหรอกก็เคยพูดว่าความรู้เรื่องนี้คือเด่นๆอย่างเงี้ยเรื่องท่าเรื่องขันอย่างนี้มันเป็นกระแสของมุขนั่งงาไม่ใช่ธรรมชาติแท้นะนั่นแหละคือว่าฉันที่โกสุดเอื้อมของสามัญชนทั้งหลายเราคือฉันที่โกอันนั้นน่ะอันสุดเอื้อมนั่นอันไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ขันธ์นั่นคือ
เขาเอามาประกาศคือเขาเอาเงาตะคุบเงาเนี่ยมาว่าถ้าพระอรหันต์ท่านยังนอนหลับอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์หรอกว่าขบขันวะพระอรหันต์ต้องเป็นชาคาโรไม่มีหลับไม่มีหลับเสียงเหมือนถูกต้องอ่านโอ้โหมันจะสอนคนง่ายกระหลังจะขังเป็นส่วนโง่หรือสอนคนอย่างไรมันก็เข้ากันนะครับที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ยังต้องเสวยทุกขเวทนานั่นไม่ได้ผิดกันเลยเลยนะยกตัวอย่างขึ้นด้วยเราเห็นง่ายเวลาพระองค์เสด็จไปกุสินาราจะไปนิพพานนั้นรับสั่งให้พระนุนราชสังฆาติกเราจะพักนั่นเหนื่อยอนนท์รับสั่งให้พระนุนตักน้ำมาเสวยมาหาน้ำเราหิวน้ำมาหาน้ำนั่นไม่เสวยกันจะไปว่างั้นหรือว่างนะตอนนี้รับอันนี้มันก็เอาเข้ากันได้ 100% เข้ากันได้ไม่มีผิดแล้วถ้าพูดตามภาษาเพราะนั้นเราก็เรียกว่าเอาน้ำมาเติมรถเนี่ยรถมันน้ำมันหมดแล้วพักเครื่องมันหน่อยเดี๋ยวมันจะไปไม่ถึงที่ความหมายว่างั้นไอ้ผู้ขับมันก็ดีๆเลยเป็นไรไปแต่รถน้ำมันหมดหรือน้ำมันมันหมดนี่เครื่องมันร้อนเกินไปพักเครื่องหน่อยความหมายให้ความเหมาะให้ถูกต้องอย่าไปว่าเจ้าของนี่เสวยทุกข์คนขับรถนี่ไปหมดน้ำหมดท่าเครื่องเขาร้อนไปหมดเครื่องก็เครื่องของรถนะครับความหมายว่านั้นนี่ก็อนนท์ความหมายก็ว่าขันนี่ขันตะวันจกนี่ก็เหมือนกับรถพูดง่ายๆว่ามันต้องการน้ำเพราะขันกับน้ำเป็นสมมติอันเดียวกันมันจะไม่ไปถึงไหนจะไม่ไปถึงกุสินาราหรอกเอาน้ำมาเติมมาพักเครื่องบัวราชทั้งคาติเราจะพักนั่นนี่แหละเต็มส่วนตถาคตที่แท้จริงคือความบริสุทธิ์นั้นมาเกี่ยวข้องอะไรกันนะตอนนี้หมุนอยู่ในวงสมมติทั้งนั้นอันนั้นเพียงอาศัยอยู่ในขันธ์นี้เท่านั้นแหละแต่ไม่ใช่ขันธ์อันนี้ไม่ใช่เรื่องความหิวความกระหายมันจะมาสวยกันได้ยังไงคนละโลกถ้าพูดถึงโลกเหมือนตัวพระอรหันต์นอนหลับอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์นั่นเป็นชาคโลชาคโลก็มีในหลักชาคโลของพระอรหันต์กับชาคโลของธาตุของขันต่างกันคือเจ้าชาคโลเจ้าขันนี่ไปบวกก็เป็นชาคโลนี่ท่านได้ยังไงความรู้ที่เป็นอยู่ในขันธ์มันเป็นความรู้ของในวงสมมุติทั้งนั้นจึงต้องมีการระงับการเกิดขึ้นการดับไปเช่นเวลาหลับก็ระงับตัวไปตาหูจมูกลิ้นกายดับไปหมดความรู้ที่ประสานกันเกี่ยวข้องกันกับทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็ระงับไปนี่มันเป็นนิจังหรือเป็นอนิจังฟังสิมันมีเกิดมีดับเจ้านี่เลยเป็นชาคละทิ้งนอกจากนี้ไปเป็นฉันที่โคโดยเฉพาะของผู้เป็นนั้นเท่านั้นผู้ไม่เป็นพูดไม่ได้รู้ไม่ได้ว่างั้นเลยนี่ฉันที่โคสุดเอื้อมตรงนี้หรือปัจจัยจำก็ได้กลุ่มนี้เรายกเว้นสันติโกเหล่านั้นไปเสียที่ปริยานอกจากนี้ไปเอาสันติโกที่ถึงจุดสุดท้ายเลยก็คืออันนี้เองผมก็เคยได้วิตกยักษ์กับพ่อแม่ครูอาจารย์แต่อันนี้ผมระวังนั้นนะเพราะตอนนั้นเรากำลังต้องได้ขอบเข็มหัวเยี่ยวหัวต่อของเราการพิจารณานี่มันหมุนติ้ว
ติ้วติ้วการท่านเทียบมากในทางธาตุขันธ์บางทีธาตุขันธ์ของท่านยังมีลักษณะมีลักษณะเหมือนกับครางแอบบ้างแต่ไม่มากนะหากพอจับมาพิจารณาพอจับให้สงสัยไอ้พวกที่มันชอบสงสัยพอตะคุบเงาเนี่ยมันชอบพอตะคุบเงาได้ประมาณนั้นน่ะมันท่านมีลักษณะลายร่างกายท่านมีเพราะธาตุขันธ์มันก็เป็นประมาณเช่นน้ำเส้นกระตุกนี้มันก็กระตุกมันได้อย่างนั้นเนี่ยเวลาธาตุขันธ์ท่านมีอะไรใส่อะไรไปบ้างก็มีแต่ไม่มากนะหากพอตะคุบเศษเด่นมาละมันต้องตะคุบไอ้พวกหาเศษหาเด่นเนี่ยหาของจริงหาของในเด่นอ่ะมันก็มีลักษณะเหมือนกับทางอีอะไรนี่หน่อยแล้วมันก็ยัดมาจิตของเราเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจนี่เวลาท่านมีลักษณะอย่างนี้นั้นจิตของท่านจะถือไหมนะเพียงเท่านั้นก็งับเจ้าของเลยเพราะมันระวังกันอยู่มันรู้อยู่ทุกขณะมันไม่ได้เผลอนี่สติในระยะนั้นมันไม่ได้เผลอนี่พอมันยัดอย่างนี้ระงับทันทีเลยเดี๋ยวไม่เอื้อมต่อไปอีกแต่มันก็ไม่ลืมเวลาพี่นาตอบในขั้นต่อไปนั้นมันก็กลับมายอมท่านโอ้โหมาขอกราบท่านอย่างราบเลยนะก็อาถิงท่านมากราบอันนี้เราแน่ใจว่าหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะเป็นสิ่งที่เราระวังมันไม่มีอะไรเหลือแหละโทษกรรมอะไรก็ไม่เหลือถ้าพูดถึงว่าเสียของสมมุติมันก็ไม่เหลือคือมันยอมในหลักธรรมชาติสิโอ้โหทันทีเลยเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ได้บวกกับธรรมชาตินั้นได้ยังไงนั่นอันนั้นที่ว่าเป็นอันหนึ่งต่างหากอันนี้มันก็เป็นเรื่องของงานของธาตุของขันธ์เทียบแล้วก็เหมือนกับไฟไหม้ฟืนเนี่ยยกตัวอย่างขึ้นไหม้กับไฟมันไหม้กับไผ่นี่เสียงระเบิดปัง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 โอ้ยส่งเกลียวขึ้นจดเมฆเหมือนกับไฟนั่นก็มีวิญญาณไม้เชื้อไฟเนี่ยไม้ไผ่นั่นก็มีวิญญาณระเบิดกันตังตังมันทำงานต่อกันไฟก็ไม้เชื้อเชื้อก็ระเบิดตึงตังตังเหมือนกับต่างอันต่างมีวิญญาณต่อสู้กันแล้วความจริงนั้นไฟมันมีความหมายในตัวมันเมื่อไหร่มันไม่มีความหมายในตัวมันด้วยมันไม่มีความหมายในฟืนด้วยฟืนก็ไม่มีความหมายตัวเองด้วยไม่มีความหมายในไฟด้วยไม่มีอะไรรับทราบกันเลยผู้รับทราบคือผู้ยืนดูอยู่นี่ต่างหากเรานี่ผู้รับทราบนะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่มันแสดงตัวในอาการต่างๆของพระพิณาศพท่านก็เหมือนกันอย่างนั้นมันควรจะเป็นยังไงมันก็เป็นทั้งหมายเพราะว่าทุกเวทนามันบีบบังคับธาตุขันธ์ให้หงิกให้งอให้บีบให้ดิ้นอะไรเนี่ยเหมือนกับไฟไม่ก่อไฟเท่านั้นแหละทั้งที่มันก็ไม่รู้ความหมายของกันเลยทุกขเวทนาก็ไม่รู้ความหมายของตนและไม่รู้ความหมายของร่างกายส่วนต่างๆร่างกายส่วนต่างๆก็ไม่รู้ความหมายของตนและไม่รู้ความหมายของทุกขเวทนาว่ามันบีบคั้นยังไงบ้างเลยแต่มันก็บีบก็เผาไปเช่นเดียวกับไฟมันเผาไม้นั่นเองมันเป็นสิ่งที่พิจารณาไม่ได้ถ้าธรรมดามันพิจารณาไม่ได้ถ้ามันถึงที่ของมันแล้วมันก็ไม่ต้องพิจารณามันก็รู้เองอย่างที่ว่าจิตที่บริสุทธิ์ศูนย์ได้ยังไงก็ยกตัวอย่างที่ขณะที่พระอนุทะตามพระจิตของพระพุทธเจ้าสิตอนท่านจะเสด็จไปนิพพานพระสงฆ์หลายก็ถามนี่พอท่านไปถึงถ้าเด็กเข้าถึงสัญญาเวทายิตานิโรธคือเลื่อนตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปเรื่อยพุทธิยชาติเดชาติตุชาติมีเรียกว่ารูปฌานถ้าก้าวเข้าสู่อรูปฌานนั่นจะอาคาสารัญจาจระวิญญาจาระอจินตนาเนียสัญญาสนาสัญญาอยู่นะแล้วก้าวเข้าสู่สัญญาเวทายิตานิโรธนามบัตรระงับพระองค์อยู่นั้นระงับสมมุติพูดง่ายอยู่ที่นั่นนิ่งก็เราดูด้วยตาเนื้อสังเกตด้วยใจธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่รู้สิจึงต้องถามท่านนี่ไม่ใช่พระองค์ปรินิพพานนั่นหรือพระพุทธาซึ่งตามเจ้าเวลานั้นไม่ยังเวลาที่ท่านกำลังเข้าสัญญาใจโลดนั่นฟังสิ
พอถอยออกมาก็บอกว่าถอยออกมาพระจิตที่บริสุทธิ์นี่เมื่อไม่มีอะไรเป็นเครื่องพาดพิงแล้วก็ไม่ทราบว่าไปยังไงมาไงคือจะรู้อยู่แต่ว่าพูดไม่ได้เนี่ยไม่มีสิ่งพาดพิงทีนี้เมื่อมีสมมุติคือปฐมฌานฌานเป็นต้นจนกระทั่งถึงสัญญาใจโลดนี่เป็นสมมุติพาดพิงไปแล้วนี่เวลานี้เข้าปฐมฌานทุติยฌานเรื่อยๆนี่ธรรมชาติที่เป็นนิมุตินี่ผ่านไปนี่นี่ผ่านไปนี่ถ้ามีสมมุติเป็นเครื่องพาดพิงกันอยู่นี่มันก็พอพูดได้สัญญาใจโลดก็เป็นสมมติเวลาถอยมาก็ทราบพระจิตที่ถอยมาถ้าบริสุทธิ์แล้วอะไรผ่านรูปฌานรูปฌานไปถึงสัญญาใจล้วนถ้าศูนย์น่ะนะก็ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไปเองไปอ่ะนี่พอถอยลงมาจนกระทั่งถึงพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาแล้วก็เป็นอีกอย่างไม่ก้าวพอก้าวคราวนี้ก็ผ่านจตุตฌานแล้วกับทีนี้ก็ออกในระหว่างสมมุติทั้งสองคือรูปฌานก็เป็นสมมุติอรูปฌานก็เป็นสมมุติทั้งนั้นผ่านอย่างนี้ปรินิพพานแล้วน่ะนั่นทีนี้ไม่มีอะไรพาดพิงแล้วน่ะนั่นพระคิดอันนั้นศูนย์ไปไหนแต่ไม่ได้มีอยู่แบบโลกมีอยู่ไม่ศูนย์แบบโลกศูนย์นั่นเป็นธรรมชาติอย่างนั้นถ้าจะว่าทำกลางก็คือทำกลางระหว่างสมมุติความศูนย์ไปและความมีอยู่ถ้าพูดได้เพียงเท่านั้นจะพูดได้มากกว่านั้นไม่ได้อีกเอาที่เอาอะไรไปจับที่อันนี้วิทยาศาสตร์ไหนก็มาจับสิวิทยาศาสตร์เป็นสมมุติทั้งนั้นอันนั้นเป็นนิมุติเอามาจับกันได้ยังไงวิทยาศาสตร์ก็อาศัยสภาพวัตถุอะไรอันนั้นไม่ใช่วัตถุเรียนเข้าไปกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนรู้กี่ร้อยกี่มากี่หมื่นกี่แสนดวงก็เป็นอันเดียวกันหมดไม่มีอะไรข้านกันเป็นแบบเหมาะพอดีกันหมดเลยเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงไม่ได้ข้านกันในการสั่งสอนสัตว์โลกและไม่ได้ข้านกันในความบริสุทธิ์พระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่ได้ข้านกันในการในความบริสุทธิ์เอาอะไรมาข้านกันเพราะทำนั้นไม่ใช่ทำข้านอย่างนั้นรู้นะว่าพระนอนหลับไม่หลับจริงๆตะครุบเงากันมาบวกกับความเป็นอาหารกับขันมาบวกกันมาชนกันเล่นเหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาความรู้ที่อยู่ในวงขันเป็นความยึดของธรรมชาตินั่นเลยที่ผู้เข้ากันอยู่กับขันนี่มันเป็นเรื่องของขันด้วยกันยับออกมาแล้วดับไปมันเกิดขึ้นมามันก็ดับไปอันนี้ธรรมชาติจะเป็นรากฐานจริงนั่นเองไม่ได้มาเกี่ยวกับวันนี้นี่ที่ว่าชาคละนั่นอยู่นั่นต่างหากขันระงับตัวลงไปหลับลงไปก็หลับไปสิถ้าตื่นขึ้นมาก็ตื่นสิเรื่องของขันจะหลับก็หลับจะตื่นก็ตื่นสิจะตายก็ตายสิเป็นไรไปเนี่ยยังก็ยังที่เป็นอะไรไปอันนั้นมันจะมาค้านใครนี่เพราะไม่อยู่ในวิสัยที่จะมาค้านกันมันเป็นอาถรรพ์นะระหว่างขันกับชาคละธรรมนั่นนั่นมีบาสิจำไว้นะคำพูดเหล่านี้เอาปฏิบัติอาหารที่มาค้านกันได้ไหมลงนั้นแล้วมันหาค้านที่ค้านกันไม่ได้แหละอ๋อทีเดียวเท่านั้นพอเลยทำไงท่านประครูต้องทำมันเองผมขอการจากเรียนคนที่ว่าจากและทำสร้างอาหารเป็นผู้เป็นหลักผมเข้าใจความหมายของคนที่พูดนะผมจะเข้าใจว่าไม่รู้ว่าสร้างอาหารท่านตื่นนั่นตื่นด้วยอะไรผมเข้าใจว่าสร้างอาหารท่านตื่นอยู่ในโลกสามโลกสามนี้ตลอดเวลาส่วนลูกคนที่นั่นหลอกที่นั่นอาหารนี่มันเป็นไปตามชอบกันทีนี้คนที่พูดว่าพระอาหารไม่หลับคงจะจับเอาคำว่าตื่นที่พระอาหารท่านตื่นอยู่ในสามโลกธาตุคือท่านรู้แจ้งอะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านแต่ว่าท่านเป็นผู้ตื่นอยู่ในสามโลกธาตุทีนี้คนที่พูดก็แต่ว่าคงจะไปได้จับคำว่า
ท่านตื่นสามโลกธาตุนี้แล้วก็บอกว่าจะอ่านไหมจะพูดไหมผมจะเข้าใจคงเป็นอย่างนั้นไม่ว่าแต่คงเป็นแล้วว่าเป็นอะไรก็จะเป็นอะไรไปนะอย่าไปว่าคงให้มอบมันเรื่องคงจริงเลยเอาไม่ให้หมดทั้งตัวเลยมอบไม่หมดเลยคนนี้เป็นท่านทำเรื่องตายเกิดตายสูญนี่แหมสำคัญมากนะบาปบุญมีด้วยมีนั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งยังไม่หนักยิ่งกว่าคำว่าตายเกิดตายสูญอันนี้หนักมากนะจะพิสูจน์ได้ในภาคปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยนอกนั้นพิสูจน์ไม่ได้เรียนจบพระไตรปิฎกก็เถอะว่างั้นเลยนะเราไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกท่านก็แสดงไว้แต่ความเชื่อจะเชื่อไปนั้นมันไม่เชื่อเพราะกิเลสไม่ให้เชื่อนี่สิ่งปิดบังมันปิดอยู่เนี่ยเกิดมากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพบล้านชาติมันก็ลบออกหมดเหมือนไม่มีเหมือนเพิ่งมามีในอัตภาพเดียวที่นี่ออกที่นี่มันก็ตัดไปหมดเลยอีกที่จะไปข้างหน้าจะมากยิ่งกว่าที่ผ่านมาแล้วมันก็ปิดไปหมดไม่เห็นมันเห็นเฉพาะปัจจุบันที่รู้ๆอยู่นี้ในท่านในขันธ์นั้นพอถูกตรงนี้ไปแล้วมันก็พังไปเลยไม่มีอะไรเหลือกิเลสตัวนี้สำคัญมากนะมันอยู่บนหัวใจที่ไม่สูญนั่นแหละหัวใจตรงนี้มันไม่สูญกิเลสมันก็อยู่บนหัวใจน่ะแต่มันปิดหัวใจไว้จะไม่รู้เงื่อนต้นเงื่อนปลายเงื่อนต้นก็คือตั้งแต่เกิดมาเรื่อยมากี่ภพกี่ชาติแล้วเงื่อนปลายที่จะสืบต่อภพต่อชาติอีกเท่าไหร่มันปิดไว้หมดมันเห็นอยู่ในวงปัจจุบันให้รู้อยู่ปัจจุบันเท่านี้ไม่รู้มากกว่านี้ทีนี้เมื่อมันไม่รู้มากกว่านี้ก็พอนี้ดับลงไปมันก็หมดมันวางส่วนกิเลสมันอยู่บนหัวใจมันไม่ได้ว่านะว่าถ้าจิตมันสูญแล้วกิเลสบรรลัยหนามไม่ได้บอกจิตที่เท่าที่กิเลสมันยังมีอยู่หัวใจเพราะจิตเพราะใจไม่สูญนั่นเองกิเลสมันถึงยังมีมันถึงได้หลอกโลกต้มตุ๋นโลกเรื่อยมามันไม่บอกตรงนี้อยากจะทราบมันก็พิจารณาไปสิคือมันค่อยรู้โดยลำดับไปตั้งแต่ขั้นสมาธินี่คือมันจะค่อยเป็นวงเข้ามาแคบเข้ามาตะล่อมเข้ามาพอจากนี้แล้วกระจายออกเรื่องปัญญาที่นี่ธรรมนาของจิตมันมียึดมีเหนี่ยวอะไรนี่มันจะบอกมันเป็นสายไปยังไงนี่ปัญญาก็จะตัดเข้ามาวนเข้ามาเรื่อยส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหาที่ตัดไม่ได้ไปรวมที่จิตที่เรียกว่าอวิชชาคือมันขาดหมดเชื้อนี้ที่จะไปต่อไปที่ตรงไหนไม่มีแต่มันก็อยู่ที่อวิชชามันรวมอยู่ที่ตรงนั้นมันก็เกิดเป็นภูมิละเอียดนะเช่นอย่างพระอนาคามีนั่นคือพวกที่รวมแล้วเนี่ยพระอนาคามีนี่พอพังอันนี้ออกไปหมดแล้วท่านยังขาดเลยมันก็เห็นชัดในใจหนึ่งไม่มีอะไรแล้วมันก็รู้ชัดจะสืบต่อในอะไรหลายเหตุที่เป็นมาตั้งแต่พบไหนชาติใดมันก็รู้มาโดยลำดับแล้วพอมันขาดสะบั้นไปแล้วนี่เรียกว่าปัจจุบันนี่ขาดสะบั้นไปหมดอนาคตก็มีเงื่อนต่ออดีตก็ขาดมาแล้วอนาคตก็ไปจากอันเดียวนี้มันขาดสะบั้นไปแล้วนั่นมันรู้ชัดนะทีนี้ไม่เกิดนั่นศูนย์ใหม่ที่นี่นานเอาอะไรมาศูนย์นะถ้าศูนย์ทำไมรู้ว่าไม่เกิดล่ะผู้บริสุทธิ์เอาไหนมาศูนย์วะอะไรจะไปลบความบริสุทธิ์นั้นได้ความบริสุทธิ์มันทำเหนือโลกอะไรไปลบได้กิเลสมันตายแล้วกิเลสลบไม่ได้แล้วยิ่งรู้ชัดเลยนี่ต้องพิสูจน์ทักข้างปฏิบัติพระพุทธเจ้าอวิชชาปัญญาสร้างคาราสร้างคาราปฏิยาวิญญาณนั้นแหมซึ้งมากจริงจริงแต่เราจะพิจารณาวิชาปฏิบัติอวิชาต่อวิชาอย่างที่ท่านเรียงลำดับไว้นั้นไม่ได้นะท่านบอกเรื่องสาเหตุของมันเมื่อมีอวิชาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นไปต่างหากท่านบรรยายถึงเรื่องมันต่างหากแต่ภาคปฏิบัติจะไปปฏิบัติอวิชาแล้วไปดับอวิชาและดับสังขารดับวิญญาณไปไม่ได้อันนั้นเป็นสาเหตุอวิชาเป็นสาเหตุให้มันแตกกระจายไปเป็นแขนงไปต่างหากพอถอนพรวดขึ้นมาแล้วไม่ต้องบอกว่ากิ่งก้านสาขาตายไปด้วยกันหมดเลยท่านถึงว่าอวิชชาวิตริยวเสสวิราคาริโดธาสร้างคาราริโธนั้นก็ดับเรื่อยๆจนกระทั่งนิโรโธโหติอันนี้ดับนั้นดับหมดถ้ามีอันนี้แล้วต้องเป็นอย่างนั้นๆต่อขยันไปพอถอนพรวดขึ้นมานี้แล้วดับไปหมดเลยความหมายของนั้น
ฉะนั้นการอธิบายธรรมะนี่ก็คืออธิบายเรื่องอวิชชานั่นเองพอถึงขั้นละเอียดแล้วเป็นอวิชชาล้วนๆเนี่ยอธิบายเรื่องอวิชชาล้วนๆจะไม่บอกว่าแสดงปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัญญาสังขารก็ตามการพิจารณาเข้าไปโดยลำดับนั่นคือตัดกิ่งก้านสาขาหรือว่าการตัดรากฝอยรากอะไรเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรากแก้วถอนพรวดขึ้นมานะหมายถึงว่าดับกันที่จิตเลยผลสุดท้ายกิเลสมันรวมอยู่ที่จิตก็ดับกันที่นั่นเลยเพราะนั่นหมดแล้วมันก็หมดนั่นอวิชชามันหมดไปแล้วสังขารปรุงขึ้นมามันก็เป็นสังขารขันล้วนๆแต่เสียนมันไม่ใช่สังขารสมุทัยแน่พอวิชาดับสังขารก็ดับคือว่าสังขารที่เป็นสมุทัยซึ่งออกมาจากวิชาบงการนั่นมันดับไปแล้วนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะแต่ก่อนปรุงขึ้นมามันก็เป็นสมุทัยรากชาติวิญญาณก็เป็นสมุทัยสัมผัสก็เป็นสมุทัยและเป็นสมุทัยไปหมดนั่นสมุทโยโหติเงินวานนั่นทีนี้พอดับมันนี่หมดแล้วอะไรที่เนี่ยสังขารก็ดับสังขารที่เป็นตัวสมุทัยมันดับวิญญาณที่เป็นตัวสมุทัยมันดับสลายชนะเลื่อยจนกระทั่งถึงภพชาติมันดับนั่นฟังสิอวิชชาแท้ๆเป็นแบบนี้นี่นะนี่เวลาท่านเรียงลำดับผู้ปฏิบัติเลยจะไปเรียงอย่างนั้นตายท่านพูดถึงต้นเหตุมันที่เป็นสมุทัยต้นเหตุที่มันเป็นนิโรธเป็นมาจากไหนมาจากมรรคเนี่ยต้นเหตุที่เป็นมาจากสมุทัยก็คือกิเลสนั่นอวิชชานั่นแหละท่านพูดตามเรื่องของมันต่างหากนี่นะไม่ใช่ว่าให้ดับตามเรื่องมันดับอวิชชาจริงจะดับสังขารจะดับวิญญาณดับนามรูปดับสลายตนะดับไปเรื่อยไม่ใช่อย่าไปจะคุ้มเงาหนาดับตรงนี้แล้วมันก็ดับทั้งหมดทั้งเลยบรรยายตามเรื่องความดับของมันอันนั้นก็อันนี้เมื่ออวิชชาดับแล้วสังขารมันก็ดับวิญญาณถ้าจะว่าพูดย้ำเดียวกันเขียนลงในตัวเดียวกันมันจะอ่านออกได้ยังไงก็ต้องเรียงลำดับเช่นอย่างทุกสมุทัยนิโรธมากผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะไปกำหนดทุกแล้วจึงจะไปละสมุทัยจึงจะไปเจริญมากจึงจะไปจึงจะไปทำนิโรธให้ดับจึงจะไปเจริญมากตายทำทั้งสี่นี้ทำงานเกี่ยวโยงกันพอทุกเกิดขึ้นทราบว่าทุกเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นเป็นมรรคเหล่านั้นน่ะค้นหาเหตุเหล่านั้นน่ะสติจองไปปัญญาพิจารณาลงไปนั่นมรรคทำงานแล้วนั่นค้นหาสมุทัยตัวพาให้เกิดมันเกิดเพราะอะไรพอทราบมันแล้วมันก็ดับนั่นน่ะนิโรธขึ้นมาในระยะเดียวกันเป็นลำดับลำดาไม่ใช่นิโรธจะดับปุ๊บทีเดียวนะจะค่อยดับไปเดิมดับดาจนกระทั่งถึงขั้นถอนรากแก้วมันถึงพรวดทีเดียวนั้นดับข้อมูลน่ะนี่แหละสติปัฏฐาน4ก็เหมือนกันท่านแยกเวลาท่านแสดงนั่นกับแสดงเป็นอาการของมันเหมือนกับว่าทำอย่างนี้แล้วให้ทำงั้นให้ทำอย่างนั้นแต่ผู้ไปปฏิบัติจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะจ่อลงไปทีเดียวนี่มันวิ่งไปถึงกันหมดถึงกันหมดสติปัฏฐาน4อริยสัจ4ถึงกันหมดอวิชชาเหมือนกันพออวิชชามันดับเท่านั้นหมดเชื้อดับแล้วสังขารก็มีแต่สังขารล้วนสังขารขันล้วนๆไม่มีสังขารเป็นตัวสมุทัยเพราะสมุทัยไม่มีจึงเรียกว่าขันล้วนๆวิญญาณก็ล้วนๆไปเสียสัมผัสกับสัมผัสไปธรรมดารับทราบไปธรรมดาล้วนๆล้วนๆอะไรก็ดับพบเป็นชาติมันก็ดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมันดับพบดับชาติอะไรเรื่อยๆท่านก็บอกไปยังไงเข้าใจไหมท่านพระครูอธิบายวิชาวันนี้เข้าใจไหมเข้าใจนั่นแหละแต่ท่านก็เรียงลำดับไปให้รู้ไม่งั้นจะสมภูมิศาสดายังไงต้องวางให้ละเอียดละวอเช่นอย่างมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่ทำงานเกี่ยวโยงกันไปเกี่ยวโยงกันไปเกี่ยวโยงกันไปท่านก็อธิแจงว่าอย่างละเอียดละออเราจะมาหาเรียงลำดับเอาอย่างนั้นตามเหมือนแบบเหมือนฉบับแผนนั้นไม่ได้การปฏิบัติมันกินเกี่ยวโยงกันไปหมดเหมือนกันคำว่าขั้นไม่ใช่จะเป็นขั้นเหมือนขั้นบันไดนะเนอะขั้นของกิจไม่ใช่เหมือนขั้นบันไดขึ้นขั้นนี้แล้วจะไปขึ้นขั้นนั้นจะไปขึ้นขั้นนั้นมันเชื่อมโยงกันไปโดยลำดับลำดาลำดับลำดาที่มันรู้กันได้อย่างชัดเจนก็คือภาคราคะกามราคะรู้ชัดเจนแต่ว่าขั้นก็ว่านี่
มันรู้มันถอนของมันอย่างชัดเจนเออขาดแล้วทีนี้มันก็ชัดไม่มีเงื่อนต่อกันแล้วกามราคะขาดมันก็รู้อวิชชาขาดรู้ก็เอานั้นเป็นชั้นก็ได้แต่ว่ามันรู้อยู่ในจิตอันดวงเดียวกันนั่นนะจะให้เป็นขั้นนู้นขั้นนี้ไม่ได้ว่าอย่างนี้นะอะไรขาดก็รู้อะไรมันยังเหลืออยู่ละเอียดมากน้อยเพียงไรมันก็รู้พอขาดลงไปมันก็รู้เท่านั้นเองมันรู้อย่างนั้นเหรอจะว่าเป็นขั้นนั้นพวกนี้ไม่ได้ว่านี่ท่านก็เลี่ยงออกมาเพราะจอมปราดจะใครจะเกินพระพุทธเจ้าเลี่ยงมาไม่ให้สงสัยแต่จะให้ไปหลงนั้นว่าเอาสิ่งนั้นมาเป็นเนื้อเป็นหนังยิ่งกว่าการปฏิบัติความหมายว่าอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นสิ่งที่จะพูดไปตามเรื่องราวต่างหากขอให้เป็นไปในวงปฏิบัติตัวเองนี่เถอะเหมือนกับเรารับทานอาหารนี่แหละรับทานลงไปเรื่อยกี่ช้อนก็ตามกี่ทัพพีก็ตามกี่เปิบก็ตามเปิบลงไปกี่ปั้นกี่ลงไปเอาลงไปกี่คำลงไปก็ตามเถอะไอความอิ่มของมันความอร่อยของมันไม่มีชั้นมีภูมิอะไรแหละไปเรื่อยๆพอมันถึงทีแล้วเอาลงไปถ้ามาจากตา มันอิ่มมันก็รู้เองใช่ไหมล่ะมันก็ปึกกัดใส่น้ำเท่านั้นแหละพออิ่มน้ำมันก็หยุดเองในขั้นไหนที่นี่ใครไปกำหนดขั้นกฎมูลคุ้มมันก็ได้ว่าอิ่มแล้วนั่นในขั้นอิ่มก็เอาชื่อว่าขั้นอิ่มเสียเท่านั้นเองจนอิ่มแล้วขั้นหนึ่งเสียนั่นน่ะธรรมะก็เหมือนกันอย่างนั้นเพราะอิ่มตัวมันก็รู้เองผมจะเห็นแต่ว่านรนาถจะเห็นหมออะไรมาบวชนั่นเขาเขียนภาพอวิชชาโหยวงเวียนกันอย่างนี้เลยเขียนภาพอวิชชาทำเป็นลูกศรอะไรยุ่งเลยหมดพอไปท่านดูคุณพรมท่านบอกนี่ดูอวิชชาให้ท่านอาจารย์เนี่ยเขาเขียนภาพอวิชชาไว้โอ้ยผมไม่ดูเลยว่ะอวิชชานี่ว่ะใครปฏิบัติอวิชชาปฏิบัติแบบนี้ตายแล้วเกิดแล้วตามก็ไม่รู้อวิชชาเลยว่ะอวิชชาอยู่ที่ไหนอันนั้นเขียนได้ครับเขียนได้ฟันลงไปตรงนี้สิเหมือนอย่างนั้นเลยก็อย่างนั้นแล้ววะผมไม่ดูมันเสียเวลาแล้ววะบอกงี้เลยท่านมองหน้าผมเหมือนกันผมก็เฉยนี่ผมพูดด้วยความอาถรรพ์ผมไม่ได้พูดด้วยความโอ้อวดด้วยนะความอาจพูดด้วยความจริงจะไปทำงั้นมันก็จะไปหาเรียงลำดับอวิชชาก็นับแขนงนั้นแขนงนี้ไม่ทราบจะทำลายอะไรต่ออะไรที่นี่จะนับสิ่งนับแขนงแล้วตายที่กระเป๋าไม่ได้เรื่องอะไรถูกอวิชชาหลอกให้นับแขนงมันไปเฉยแล้ววิชาจะหลอกให้เราฆ่ามันได้ไงนี่แต่มันหลอกอย่างนี้จังตัวมันหัดทำลงไปแล้วเอาลงไปเถอะมันอยู่ตรงไหนฟาดมันลงไปเลยเวลากิเลสจะเกิดขึ้นมันไม่เห็นว่ามันกิเลสขั้นนั้นกิเลสภูมินี้นะมันไม่เห็นบอกเลยนะมันเกิดขึ้นมาตัวไหนมันเป็นกิเลสทั้งนั้นมันไม่เห็นเรียงลำดับลำดาไม่เห็นว่าใครมาก่อนมาหลังมันเป็นกิเลสด้วยกันทั้งนั้นเกิดขึ้นตัวไหนก็ดีอะไรอาการใดก็ดีไม่เห็นเป็นเรียงลำดับเวลาจะปฏิบัติทำเพื่อฆ่ากิเลสเราจะไปหาเรียงลำดับมันจะทันกันหรือฟาดกันลงไปซิเหนื่อยเอาอีกโอ้จะงานให้นะเอาสดๆตอนนอนจริงนะทำพุทธเจ้านะเหมือนกับว่านี่นะ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 เอางั้นนะพุทธเจ้าปฏิพันธ์กี่ร้อยกี่พันปีก็ตามกี่องค์กี่ล้านองค์กี่ล้านปีก็ตามไม่ได้สำคัญอะไรเลยกับมันความจริงอยู่กับเราทุกคนนี่นะท่านสอนลงมาสู่ความจริงนี่นะนี่นะอยู่งั้นนะนี่สำคัญแต่กิเลสมันนู่นหน้ามันว่างั้นนะดันที่โดดถึงนู่นเสียไม่เอานี่หน้าอย่างทำท่านบอกนู่นหน้าฟันขากุดแขนขาดตลอกปอกเปิดไปตามมันเสียอย่างนี้กิเลสหลอกสัตว์โลกมันหลอกง่ายนิดเดียวเมื่อมันตรวจเวลามีกำลังมันหลอกง่ายนิดเดียวนะยับเดี๋ยวเท่านั้นเอาแล้วหงายแล้วไม่เห็นหมัดมันเลยแล้วหงายเห็นแต่หงายหงายผึ่งลงไปแล้วผึ่งไปไหนผึ่งไปนอนหมอนแล้วดังเสียงครอได้การเนี่ยได้ยินเสียงพวกได้การเนี่ยครอได้การได้การผมขอฝากให้อาจารย์ครับผมขอพูดคือตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมนั่งจิตก็สงบนิ่งจิตจะรู้ถึงขนาดพอในขณะนั้นมีความสุขความสบายว่าหมดผมขอ
อนขึ้นมาสมาธิจะให้มาให้คำว่าจิตว่างหรืออย่างที่ท่านบอกว่าศูนย์ศูนย์เนี่ยเข้าใจว่าจิตที่ว่างไม่รับอารมณ์ต่างๆนั่นเองมาคือเรียกว่าสุขเพราะจิตนั้นไม่รับอารมณ์ทุกๆสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถูกแล้วอันนี้ก็เป็นอารมณ์นิพพานจิตรู้อยู่แต่ว่าจิตไม่รับอารมณ์ถ้าว่าจิตเป็นนิพพานแล้วมันก็เป็นอารมณ์ของนิพพานเต็มตัวถ้าจิตยังไม่เป็นนิพพานแต่จิตเป็นระยะที่จิตที่ว่างปล่อยวางนั้นมันก็เป็นกระแสแห่งอารมณ์ของนิพพานเหมือนอย่างพระโสดาโสดาโสตะก็แปลว่ากระแสพาดถึงแล้วความหมายว่างั้นคือจิตเวลามันว่างแต่จิตยังไม่ว่างในตัวเองคือจิตเป็นขั้นนะยังจิตว่างอย่างหนึ่งคือว่างในขณะที่จิตก้าวเข้าสู่ความสงบเต็มที่ของตัวเองขณะที่เป็นสมาธิเต็มที่หรือรวมเต็มที่ก็ว่างพอถอนจากสมาธิขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ว่างมันก็เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆทีนี้พอจิตเข้าถึงขั้นว่างในตัวขั้นว่างมันยิงนะมันก็ว่างไปหมดมองดูต้นไม้ภูเขามองดูตานี่เห็นเป็นลางๆแต่จิตนี่มันทะลุไปหมดมองดูต้นไม้มันก็ทะลุไปเลยทะลุเลยมันว่างไปหมดมันเห็นแต่ตานี่เห็นไปพอเป็นเงาๆลางๆเท่านั้นเช่นอย่างมองดูศาลาข้างหลังนี่มันก็เป็นเพียงลางๆเป็นเหมือนกับเงาแต่ว่าจิตความว่างของจิตนี่มันพุ่งทะลุไปหมดเลยอันนี้ก็เรียกว่าว่างตามฐานของจิตแต่ในจิตตัวเองยังไม่ว่างจากตัวเองนะนี่พอมันวาระสุดท้ายตัวนี้มันก็ว่างจากตัวเองนี่คือเหมือนกับว่าเราเอาท่านจะสมมุตินะเหมือนเรามองดูในห้องนี้มันว่างเราเข้าไปอยู่ในห้องนี้เราไปดูห้องนี้โอ้ห้องนี้ว่างแต่เรายังจิตขวางห้องอยู่ไปยืนอยู่กลางห้องนั้นเรายังไม่ว่างนี่คือว่าจิตนี่มองดูอะไรมันว่างหมดแต่ตัวของจิตเองยังไม่ว่างตัวเองคือยังไม่ปล่อยไม่วางตัวเองว่างห้องว่างแต่คนนั้นทำไปขวางอยู่ในห้องนั้นแล้วมีอีกความรู้หนึ่งขึ้นมาเหมือนกับมีคนหนึ่งมาบอกถ้าห้องนี้มันว่างอะไรมันยังไม่ว่างคุณไปยืนขวางมันอยู่นั่นน่ะคุณอยากให้มันห้องนี้ว่างคุณก็ต้องออกมาที่พอออกมาแล้วห้องมันก็ว่างมีพอถอนอุทานความยึดมั่นในจิตที่ออกถึงนั้นมันก็ว่างหมดที่จึงมาว่างนี่แหละธรรมชาติว่างโดยสมบูรณ์เข้าใจเหรอมันร่างสามว่างเท่าที่ได้พิจารณามาเป็นงั้นนะคือสมาธิเวลามันเข้าของมันเต็มที่มันก็ว่างไปหมดมันเกี่ยวข้าวอะไรเลยพอถึงขั้นความว่างของจิตมันก็ว่างอย่างว่างนี้มองดูแล้วมันว่างไปหมดเลยในสุดร่างกายของเรานี่มันก็ว่างถ้ามองดูนี้มันก็เป็นเงาๆนั่นหือใช่เนี่ยพอออกอย่างนี้แล้วมันก็ว่างไปหมดเลยว่างทั้งตัวจิตเองว่างทั้งอะไรไปหมดเลยอย่างว่างหลักธรรมชาติชีวิตตัวโลกไอชีวิตตัวโลกกลางเวทขัดสุบุคลาจะลายตัวลูกขันโมฆะต้นเป็นพิจนาคิดให้ถึงพิจารณาโลกเขาเป็นของว่างจ๋าคือว่างนั่นน่ะแล้วจะเข้าถึงว่างภายในจิตถึงว่างจ๋านี่มันคือว่ามันไม่มีสาระอะไรพอดีวิวไปถือไปหลงมันน่ะความหมายว่างนั้นเพื่อให้ปล่อยนั้นเข้ามาเพราะแบบเข้ามาแล้วแต่นั่นมันก็มาว่างในตัวเองคือสอนท่านผู้ที่เป็นชิปปิญญากับท่านทามิญญามันก็ต่างกันควรจะหยิบยกธรรมะอันใดให้ท่านก็ไม่มีใครฉลาดเกินพระพุทธเจ้าคนที่แสดงยอดทำให้จิตนี้จะเข้าสู่ยอดจิตแล้วต้องมาใส่ถุงเดียวไปเลยมาทุกข์พวกทิปาปัญญามันรวดเร็วคือพวกอุคติกันดูวิปปิจิมันพวกรวดเร็ววินาเรายังไม่เข้าใจทำให้เข้าใจแล้วผ่านไปแล้วก็เหมือนอย่างที่เราเรียนหนังสือในห้องเรียนนั่นแหละเวลาอธิบายครูอธิบายที่พูดมีความฉลาดมันเข้าใจแล้วไอ้ผู้ที่นั่นยังยุ่งเหมือนนะให้ครูอธิบายแล้วอธิบายแล้วไอ้ผู้ที่เข้าใจแล้วจนลำคาญพูดง่ายๆเนี่ยผู้นั้นยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้แหละชาวของคนนี่คือกัน
้องถึงฮะมันว่าไงมันไม่เข้าใจชัดที่ว่าทางที่เขาได้ติดตามผู้ปฏิบัติครับว่าทางว่างในลักษณะนี้จากว่าที่เขาได้ติดตามมาลงคือมาเรียนมาถามคนตำทางเนี่ยถ้าได้ว่าคือว่าถ้าจิตตัวนี้มันสติเนี่ยคอยต้องอยู่เรื่อยครับต้องไปต้องไปแล้วนี่ผู้ปฏิบัติที่เขาปฏิกล้องตัวของตัวเองอยู่เย็นอยู่เรื่อยเนี่ยถ้าเปิดประตูไม่ให้ออกแน่นอกเลยเขาปฏิกล้องกับนี้แล้วตอนนี้อันนี้จะเป็นผลที่การปฏิบัติที่ไม่ต้องไปถามใครเลยที่ไม่ต้องอะไรที่ไม่ต้องไปถามว่าจะได้ทำขั้นไหนขั้นไหนขั้นไหนอันนี้ไม่ต้องแต่ว่าผู้ที่กล้องเนี่ยจะรู้เองใช่ไหมคำถามนี่ก็ดูมันลักษณะเราๆอยู่เพราะผู้ตอบนี่จะตอบเดาเหมือนกันผมก็ไม่กล้าตอบนะเรื่องวงกว้างวงแคบของการพิจารณานั้นมันรู้ของมันมันพอตัวของมันแล้วมันปล่อยเข้ามาเนี่ยอันนี้ก่อนง่ายที่สุดเข้ามาสู่ร่างกายนี้พิจารณาร่างกายนี้มันก็รู้ของมันนอกจากรู้ของมันนี่แล้วมันยังปล่อยของมันเช่นอย่างภาพข้างนอกนี่ก็เห็นได้ชัดปล่อยของมันไปแล้วยังมีภาพข้างในขึ้นภายในจิตโดยอาศัยอันนี้อาศัยร่างกายนี้ไปเป็นภาพอยู่ภายในกำหนดพิจารณาภาพภายในก็จนกระทั่งว่างไปหมดทีนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละจิตมันว่างนะตามฐานของมันมันว่างตรงนั้นเนี่ยนี่สินี่ถ้าว่าได้เคยพิจารณาด้วยกันได้รู้ด้วยกันพูดนี่มันก็มีปัญหาเนี่ยทำยังไม่เป็นมันก็เป็นปัญหาไอ้วันยังค่ำมันเนี่ยอย่างที่ท่านพูดนี่ก็เหมือนกันมาถามใครนะที่ว่าอุปมาอย่างนี้นะครับผู้หนึ่งมาหาเราว่าจะฆ่าเราเนี่ยแต่ผู้ที่สองมาอีกทีว่าไม่ฆ่าแปลว่าไม่ฆ่ามันต่างกันมากผมเอาตัวที่คนที่จะฆ่าแต่ผู้ที่มาที่สองอยู่ที่สี่แล้วถ้าปฏิบัติอย่างนี้นะไม่ต้องไปถามใครยังไม่ลงใจว่าจะควรตอบยังไงนั่นเพราะเขาไม่ทราบผู้รับคำตอบไปนั้นจะกระยิบไปได้ผิดถูกประการใดก็จำมาแต่เงื่อนที่ว่านี่ก็แล้วกันไปพิจารณาตัวเองนะจำมาเงื่อนที่ผมอธิบายให้ฟังนี้ไปพิจารณาตัวเองการตอบที่จะมีผลสมบูรณ์ก็มีการตอบจะทำให้เกิดแง่สงสัยมันก็มีเพราะงั้นการตอบต้องระวังเพราะจิตมันยังไม่ถึงขั้นที่จะยอมรับมันก็เป็นมันอยู่นั่นแหละมันก็ฆ่าตัวอีกมันเนี่ยมาถึงขั้นยอมรับแล้วที่พูดไปทั้งหมดนี่มันจะยอมรับเรื่อยไปเลยยอมรับเรื่อยเพราะมันถึงระยะใดมันก็ยอมรับระยะนั้นไปเรื่อยคือยอมรับเป็นขั้นๆนะไม่ได้หมายถึงว่ายอมรับเอาหมดยอมรับเป็นขั้นๆไปจนกระทั่งถึงขั้นมันหมดยอมรับหมดมันก็ยอมรับหมดการตอบปัญหาอันโอ้มันมีหลายแง่กระทงนะบางทีถามมาปั๊บมันขึ้นปุ๊บไปคือขึ้นนั้นขึ้น 100% เลยแต่ที่จะแยกแยะไปตอบให้ผู้ฟังจะรับประโยชน์มากน้อยเท่าไรยังต้องมาแยกมาแยะปัญหาอีกควรจะรับประโยชน์แค่ไหนก็ออกแค่นั้นสมมติว่าออก 100% นี่ควรจะได้ 90% ก็ออก 90%
ควรจะเข้าใจทั้งร้อยก็ฟาดออกทั้งร้อยเลยควรจะเข้าใจแค่50ก็ออกเพียง 50% ถ้าจะไม่น่าจะเข้าใจเลยก็ไม่ตอบไงคือมันมุ่งเหตุผลอันนั้นมากกว่าการปฏิบัตินี่มันอาจหารนะมันรูปตรงไหนมันอาจหารเป็นลำดับธรรมดาแล้วไม่ลืมด้วยนะเพราะนี่เป็นวงสัจธรรมมันลืมได้ยังไงมันก็ตรงกับปิดพระนาคเสนกับพญาวิริณถามกันนั่นถามที่ว่าพระอรหันต์ท่านยังมีหลงมีลืมอยู่เหมือนคนทั้งหลายไหมขอมีหลงลืมในสิ่งที่ควรหลงลืมจำได้ในสิ่งที่ควรจำได้นี่เราสรุปออกมาเลยนั่นเนี่ยเช่นอะไรเช่นจำบ้านจำเมืองจำชื่อจำเสียงจำสูตรจำคำพีใบลานอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันจำได้มันก็ลืมได้หรือไม่ได้ลืมได้แต่สิ่งที่ไม่ลืมนั่นคืออะไรคืออริยสัจนะอริยสัจไม่ลืมแน่นั่นคือมันความจริงมันประกาศตัวอยู่ตลอดเวลาจะเอาอะไรมาลืมนี่รู้ก็รู้ความจริงอยู่นี่นะมันก็จะลืมอะไรความจริงต่อความจริงรู้กันมันจะลืมอะไรนี่เพราะอยู่กับตัวอยู่กับใจนี่ท่านพูดหาที่ข้ามอะไรเลยนะเรื่องเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเรื่องวงจะทำนี่มันใหม่เอี่ยมอยู่นั่นเพราะมันอยู่ด้วยกันเหมือนกับว่าเป็นหินรักกันกระทูกหรืออยู่ด้วยกันด้วยอะไรด้วยความเคยชินกันกระทูกไอ้พูดอะไรก็พูดแยกกันแยกมาเป็นสมมติแล้วมันกินต่อกินอยู่ด้วยกันคุณง่ายๆมันก็จะไม่ทราบแต่หลงจะลืมกันอะไรไม่ใช่จริงกับปลอมมันว่างจริงอะจิตผมเนี่ยเดี๋ยวเวลาว่างว่างมันก็จะมีนั่นก็ฟิตของมันอยู่ในนั้นแหละมันยังมีอารมณ์หนึ่งที่มันพิจารณามันฝึกมันซ่อมของมันอยู่ในนั้นเมื่อว่าหมดนั้นไปมันก็มีของมันที่เอามันฝึกซ่อมไปโดยลำดับมาเช่นอย่างแต่ก่อนเขาเรียกพิจารณาสุภาพนี่นะนาสุภาพมันกล้าทางด้านปัญญานี่มองเห็นคนนี่มันไม่ว่าหญิงว่าชายมันทะลุไปทันทีแล้วก้าวไปเพียง3ก้าวนี่มันสามารถพิจารณารอบไปถึง5รอบโดยหลักธรรมชาติมันที่มันรวดเร็วนะซึ่งเราไม่เคยเป็นมันก็เป็นทั้งนั้นเมื่อมันคล่องตัวของมันมองรูปภาพนี่มันวิ่งพับเข้าไปเลยมันไม่ได้อยู่นอกๆนี่นะพับเข้าไปทะลุเหมือนกับได้5รอบแล้วก้าวเท่าไปจะได้เพียง3ก้าวนั้นไป5รอบแล้วนี่แม้นั้นมันก็ปล่อยไม่ได้อย่างว่านะมันไม่ถึงขนาดเรียงไกลในปัญญาขั้นนี้พอจากนั้นแล้วมันก็ว่างส่วนรูปแบบหยาบมันก็ยะว่างไปหมดมันก็มีภาพอันนั้นอ่ะแล้วมาปรุงภาพภายในขึ้นมากำหนดนั่นมันก็ดับแล้วกำหนดขึ้นมามันก็ดับเป็นภาพภายในจิตสักพอนี่ดับไปหมดแล้วมันก็เป็นเหมือนอะไรแสงยิ่งห้อยผับพอปรุงมาเป็นภาพพับดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมนี่เราจะเอาอสุภาพมาพิจารณาอย่างที่ว่าไม่ได้เลยทีนี้นะนั่นเอาดิพอตั้งขึ้นมาจะเอาอะไรเป็นอสุภาพพอมันตั้งขึ้นมาภาพมันดับพร้อมไปแล้วเอาอะไรมาเป็นอสุภาพได้ทั้งที่ก่อนอสุภาพมันเก่งของมันนะอสุภาพก็ต้องอาศัยรูปนั่นแหละเป็นอสุภาพนะแต่ที่นี่พอมันหมดจากขั้นนั้นแล้วพอปรุงขึ้นภาพมันจะดับพุบไปเลยทันทีจะแยกอะไรไม่ทันแหละมันเหมือนกระแสนิ่งห้อยหรือฝ้าแมพเนี่ยภาพขึ้นมาเป็นภาพแล้วดับไปพร้อมกันเลยเป็นหลักธรรมชาติทั้งมันเอาไว้ไม่อยู่จะกลางเอาไว้เหมือนเห็นอย่างแต่ก่อนไม่ได้พอปรากฏขึ้นมาภาพมันดับพุบดับพุบดับพุบมันก็มีตัวเสียงยับยับยับเหมือนฝ้าแมพอยู่ภายในจิตเป็นภาพออกมามันก็สุดซ่อมอยู่นั่นสุดท้ายก็ยับยับมาจากไหนเนี่ยมันก็ลงเข้าไปตรงนี้มาจากไหนมันก็ย่นเข้าไปย่นเข้าไปถึงจิตจนกระทั่งมันไปทำลายกันในนั้นแล้วมันก็ปัญหาเงานี่ก็ไม่ตื่น
สังขารก็ปรุงได้แต่มันไม่ตื่นที่นี่ถึงมันจะว่างก็ไม่ตื่นไม่ว่างก็ไม่ตื่นมันคิดอะไรขึ้นมาภาพก็รู้มันคิดขึ้นมาก็ดับมันเสียมันก็ไม่ตื่นเสียลงมันตื่นมันมีนี่ก็เล่นในภาพนั้นก็คือกำลังนั้นมันยังไม่รอบมันก็เอานั่นเป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตสมมติว่าเป็นตุ๊กตานั่นแหละเล่นเครื่องเล่นของจิตพอมันพร้อมแล้วมันก็ปล่อยถึงจะมีภาพขึ้นมามันก็รู้ไม่ตื่นเสียมันรู้เพราะลึกลับมากนะจิตนี่จิตกับกิเลสนี่ลึกลับมากเราอยากว่าพอๆกันแล้วไม่อยากว่าอย่างอื่นนะอยากว่าพอๆกันความลึกลับของธรรมความลึกลับของกิเลสนี่พอๆกันแต่ถึงเวลาอยู่ในเวลาที่กิเลสมันออกหน้าออกตานี่ก็ใหม่มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทีเดียวบอกทำถ้าอยากไม่ได้ถูกมันปัดทีเดียวโอ้ยตกเวทีปิ้งนี่พอหมุนทำเข้าไปหมุนทำเข้าไปหลายครั้งแล้วหมุนลงไปก็ถูกปัดกิเลสตกลงไปปิ้งไปเหมือนกันเนี่ยพอทำได้ออกทำหน้าที่แล้วทีนี้เอากิเลสเข้ามาในเวทีไม่ได้ตกเลยนะฉะนั้นถึงเราจะค้นหามันนะก่อนค้นหาธรรมก็ไม่เจอมีแต่กิเลสอยู่บนเวทีเต็มหมดต่อมาก็ค้นหากิเลสก็ไม่เจอกิเลสตกเวทีมีแต่ธรรมเต็มเวทีนะเจอตรงไหนใส่กันเปี้ยงลงตูมเลยตูมเลยเจอไม่ได้เจอต้องพังเลยเนี่ยสติปัญญาขั้นนั้นเป็นขั้นที่ถอยไม่ได้ว่างั้นเถอะนะขั้นที่เกรียงไกรที่สุดกล้าหาญที่สุดมันมีวาระเหมือนกันเวลาทำเปิดเผยก็เปิดเผยเต็มที่เวลากิเลสเปิดเผยก็เปิดเผยเต็มที่ของมันแสดงสุดเหี่ยงของมันนั่นแหละทำก็สุดเหี่ยงของทำเครื่องต่อสู้กันนะคือมรรคกับสมุทัยต่อสู้กันเวลามรรคมีกำลังก็มีแต่ทำบนเวทีมีแต่สติปัญญาบนหัวใจเต็มหัวใจเลยกิเลสก็หมอบกิเลสหมอบเวลากิเลสมันฉลาดมันหลบมันซ่อนคุ้ยเขี่ยหาอย่างงานคุ้ยเขี่ยก็เป็นงานอันหนึ่งการคุ้ยเขี่ยเป็นงานเจอเขี่ยก็เอาละเจองานแล้วใส่เตี้ยงทั้งนั้นรวมตัวเข้าไปก็จิตกับพิเรศขึ้นอยู่ด้วยกันนั่นเป็นฟุตบอลนั่นแตะกันไปซิ่งกันมาอยู่นั่นเนี่ยต่อมาก็พันกันแตกกระจายหมดปัญหาอะไรเห็นไหมเลือกกันแหละลูกขึ้นมากันเหนื่อยเขาไม่ทันยาแล้วมันทำเหนื่อยมากกว่านั้นหรอก